ยุคสมัยนี้สิ่งแรกที่เรามีก็คือเรามีวุฒิการศึกษาถูกต้องมีวุฒิระดับปริญญาตรีพอดีผมจบสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเราทำงานเป็นวิศวกรอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแล้วนะตรงนี้เราได้รับใบปริญญาได้ใส่ชุดครูเรียบร้อยแต่อย่างความฝันอย่างนึงมันยังไม่ได้แต่เรามีตั้งใจไว้มาตลอดเราคิดตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วแทบเราแทบจะลาออกคือมีความฝันตั้งแต่ตอนเรียนอยู่เลยว่าใช่ครับวันนึงอยากจะยืนจับไมค์ร้องเพลงเราแทบจะลาออกจากเรียนตอนเรียนปวสยังไม่ถึงปริญญาด้วยซ้ำเพื่อแบบอยากมาอยู่กรุงเทพเพราะจะได้เจอครูที่อยู่ในกรุงเทพตอนนั้นใครเป็นคนจุดประกายความฝันการอยากเป็นนักร้องให้เราตอนนั้นถือว่ามันเป็นเราก็ชื่นชอบศิลปินเหมือนกันพี่ๆศิลปินที่เป็นเหมือนใครตอนนั้นคือพี่ไผ่พงศธรพี่มนแคนแก่นคูณคือ2คนนี้จะฮอตฮิตในอีสานมากเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็แบบคือแรกๆนะทุกคนมุ่งหวังว่าเราจะต้องแบบร้องให้เหมือนเขาผมร้องแบบนั้นจริงๆแล้วเข้าไปประกวดจริงๆแล้วครูก็บอกว่าผมมีไผ่แล้วผมไม่ต้องการไผ่2เราก็เลยมีจุดประเด็นว่าเราต้องพยายามค้นหาตัวเองนะก็แสดงว่าเคยไปประกวดงานที่ครูสลาเป็นคนตัดสินตอนนั้นเป็นของรายการของทางจิมเอ็มเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นแฟนทีวีครับแล้วเราคว้าไมค์ข้อแชมป์ก็ประกวดก็ในรุ่นของปาวลีนั่นแหละเพราะว่าก็ไปเหมือนกันไปประกวดแล้วเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะไม่ติดไม่ผ่านเข้ารอบอะไรแต่เราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้คำพูดคำนั้นกลับมาจริงๆแล้วศิลปินที่ประกวดเป็นสายประกวดส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นเงาเสียงว่าไอดอลฉันคือคนนี้ไอดอลฉันคือก๊อตจักรพันฉันต้องเหมือนก๊อตจักรพันทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเขาหาตัวเขาเจอเองอ่ะมันจะเปิดทางแรกคือเราโคเวอร์ลงคนนี้บอกเหมือนจังเหมือนพี่ภัยจังเหมือนแต่เวลาเราที่เรารู้ตัวเองปุ๊บว่าเราเป็นบิ๊กบายสายลำเราจะเห็นเลยน้องคนนี้เสียงแปลกไม่เหมือนใครเสียงแปลกไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่คือตัวตนของเราเราถ้าไม่ตะก่อนนี่ดัดเสียงดัดให้เหมือนเลยอ๋อไหนๆๆขอเสียงพี่ไผ่ขอพูดมาอย่างงี้เมื่อกี้ไม่ดัดเสียงเมื่อกี้ดัดหน้าเลยแหละดัดหน้าเหมือนพี่ไผ่เลยตึงไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเราไปแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วครับจากวันนั้นถึงวันนี้กี่เพลงละที่มาจากปลายปากกาบิ๊กไบค์เนี่ยก็หลายเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าเราคือถ้าให้แต่งจริงๆมันอาจจะไม่โดนเท่าไหร่เพราะว่าเราแต่งจากความรู้สึกเรามันอาจจะไม่สละสวยไม่ถูกอาจจะหรืออะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ตอนนั้นคือเราก็เขียนแต่งปกติไปเรื่อยใช่ครับแต่งคือเหตุการณ์เราอ่ะแล้วใครมันจะเจอแบบเราบ้างใช่ไหมมันต้องแบบได้รับจากเพลงจากคนอื่นที่เขาสร้างจากชีวิตของคนหลายๆคนเนี่ยมาเป็นการความอกหักอ่ะทุกคนเจอมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงแล้วไอ้กะฮักคือเก่านี่มันมายังไงกะฮักคือเก่าเนี่ยแรกๆเลยมาจากมาดใหญ่หัวใจศิลปะซึ่งเป็นพนักงานโรงงานพนักงานโรงงานเลยนะไม่ได้มียศอะไรเลยก็คือเพื่อนเราที่เรารู้จักที่เดียวกันกันหรือปะคนละที่คนละที่แต่ว่าเรารู้จักกันเพราะวันนั้นที่วันอาทิตย์อ่ะเราจะนัดกันซ้อมดนตรีทุกคนก็จะมาจากบริษัทแต่ละบริษัทมาซ้อมก็รู้จักกันชวนเข้ามาชื่อวงจับจูดจับจูดจับจูดจูดใช่ใช่จับจุดเนี่ยจุดอย่างนี้แหละเพราะว่าตกใจความหมายคือมันมาโดยที่ไม่พร้อมใครมาเอาเลย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 เหมือนแบบเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเงี้ยมันแบบไปเท่าที่มีความหมายมันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออใครก็มาอยู่เราได้คนนี้ก็เป็นแบบนี้คนนี้ก็เป็นแบบนี้เออจะเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้มาถึงรวมกันจับได้ก็เล่นไปตอนนั้นอาจารย์มาดใหญ่เนี่ยเอากระดาษใบหนึ่งยื่นมาให้ผมเฮ้ยเฮาว่าเพลงนี้โซนาซีร่องคือแปลว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเราน่าจะเหมาะกับเราทีนี้ก็ตัดใจว่าเออกระสานห้องเอาเพลงนี้ร้องไปเล่นกีตาร์ใส่กีตาร์เบิ่งไปลงเงิน Facebook ไปอัดคลิปลง Facebook ก็กล่าวว่าขำๆมาตอนแรกคือเดี๋ยวก่อนเราเป็นคนเล่นดนตรีกีตาร์ได้หรือได้หลายอย่างเล่นได้เหมือนกันกีตาร์ได้เหมือนกันครับทีนี้เราก็
ไปกับเพื่อน3คนมาดใหญ่คนนึงแล้วก็มีมือเบสอีกคนนึงจันต้นแล้วก็ไปที่ลานแบบลานกว้างๆเลยนะตรงนั้นจะเป็นลานเหมือนแบบท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือแหลมฉบังนี่มันไม่มีอะไรเลยใช่ครับท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่เขาส่งของเราก็ไปเด็บดีกีตาร์แต่ไม่ได้ถ่ายหน้าเรานะถ่ายกับเสือเพราะเราปูเสือด้วยแล้วก็นั่งปุ๊บคนนึงก็ดีกีตาร์นี้ผมก็ร้องแล้วมาเด็บคือเหมือนกันนั่งล้อมวงกันแล้วกล้องตั้งปุ๊บแล้วก็ดีดให้กล้องดูโดยที่ไม่เห็นหน้าเห็นแค่ขนหน้าแข้งกับเสือใช่ครับถ่ายลงไปเสือแค่เนี้ยดังคนแชร์กันสนั่นเลยเลยผมว่าเฮ้ยของแปลกเสือร้องเพลงได้ไม่ใช่ผมคือมันจะมีคำโดนท่อนฮุกคือยอมรับว่าไอ้มันจนไอ้ก็เป็นคนคือน้องนั่นแหละยอมรับนะว่าพี่จนจนแต่พี่ก็เป็นคนมันหนูนะทำไมพี่เราถึงจะรักกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรหรือว่าพี่จนมันก็ประมาณนั้นคือมันจะไปโดนใจคนที่อยู่ระดับนึงก็วันนั้นก็เป็นอะไรที่แบบเอาไปลงเพจอีสานสรุปคนแชร์แล้วคนก็พูดคำเดียวย่อมรับใบมันจนย่อมรับใบมันจนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างนะเพลงนี้น่าจะไปได้จุดประเด็นเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ก็เลยเอาเพลงนี้ไปเรียบเรียงเสียงภาษาที่สตูดิโอไอโคกอีโดยคือคนเรียบเรียงโคกอีโดยไหมเขาว่ามันไม่น่าจะเจริญนะอยู่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนะแต่ละที่ของบิ๊กไบค์เนี่ยจับจุดสื่อความเป็นอีสานได้เต็มที่เลยใช่ครับคือเหมือนมันจะมามันคือจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครไปนะโคกโอเคทีนี้ก็เนี่ยเขาคือยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยจนเพลงดังมีกระแสถึงได้เจอคนเรียบเรียงเพราะยุคนั้น Facebook อย่างเดียวใครเป็นคนเรียบเรียงชื่อโคกอีโดยอาจารย์โคกอีโดยห้อง HD Studio จ้ะชื่อแกจำไม่ไหวแล้วจ้ะมันแต่ละชื่อนะจำไม่ไหวแล้วจ้ะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ระบบประมวลผลด้านภาษาผมเสียแล้วนะจำไม่ไหวแล้วจ้ะสนุกสนุกที่ฉันว่าเอาสัก2สัปดาห์เลยเรื่องเยอะมากโดดไปตอนเนี้ยคือก่อนหน้านี้ที่เราไปสัมภาษณ์กันก็คือพูดถึงงานตอนไปที่ไปสปป.ลาวทำคอนเสิร์ตแฟนคลับฝั่งลาวมาต้อนรับกันเต็มที่ข้ามไปประเทศอื่นดีกว่าแต่ละประเทศที่เราไปทั้งยุโรปทั้งที่ไหนก็เขารับเจอหน้าเราแล้วแบบเฮ้ยคนนี้เหรอบิ๊กไบค์สายลำตอนนั้นเราเอาใกล้ๆก่อนเนาะมีที่หนึ่งนี่ชื่นชอบถึงขนาดกักตัวไว้เลยนะตมติดใจตมอยากเห็นถึงกับชื่นชอบมากไม่อยากให้กลับสัก2วันก่อนอะไรเงี้ยขังมันไว้ดูสองวันไม่อยากให้กลับเลยเหมือนสินค้าหนีภาษีขังไว้ก่อนตรวจสอบก่อนอันนั้นก็น่าจะตามข่าวกันใครดูก็จะรู้กันทีนี้มันไม่ใช่งานในประเทศแล้วเราไปงานต่างประเทศได้ยังไงอะคือตอนแรกงานที่สปลาวมีคนติดต่อไปก่อนเล่นแบบข้ามแขวงเลยนะเล่นจากเวียงจันทร์ไปวังเวียงอีกทีนึงข้ามแขวงเลยเล่นต่อเนื่องเลยผับเจ้าของเดียวกันคือเราก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมมีงานที่นั่นเออเรามีความรู้สึกว่าลองดูดิเราก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วคนเขาจะร้องเพลงได้หรือเปล่าแล้วมีเราเพราะว่าผมยังไม่มีกระแสนะในเมืองไทยยังในเมืองไทยถือว่าตอนนั้นยังไม่มีกระแสก็เลยตัดใจไป YouTube ยังตุ้มเตี้ยมอยู่ก็เลยตัดสินใจไปแล้วจะโอเครับงานเต็มวงไปที่เราปรากฏว่ายังไม่ได้ร้องเลยคือร้านต่างๆเปิดยักษ์สิทธาไม้คนกลางคือเก่าเต็มแล้วไอเราก็ไปกินข้าวอันนี้ก็ใส่ใหญ่เลยร้องคาราโอเกะยักษ์สิทธาไม้คนนี้เราก็มีความรู้พาวเลยมันบิ๊กไบค์นี่เดินเข้าไปในอย่างนี้เดินเหี่ยวไม่ใช่นั่งกินอยู่ตอนนั้นนั่งกินอยู่นั่งกินอยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปโอ้โหสมมติคือที่นั่นเขาจะเอาที่เรื่องคาราโอเกะกันแล้วเขาจะร้องเรานอนอยู่เรายังได้ยินเลยนอนอยู่โรงแรมเรายังแบบคือไปไหนมาไหนก็ได้ฟังเพลงตัวเองใครร้องกันเลยอะไรเงี้ยบางทีจริงมันมีอยู่ครั้งนึงที่เราแบบ
ไปกินข้าวแล้วเขาให้เราไปเซอร์ไพรส์กับแขกทุกคนเราก็เป็นเราก็คือคนทุกคนจะต้องวนมาโต๊ะนี้ก็ต้องขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอไปเพลงหนึ่งการ์ดที่เก่าแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะร้องมาข้างๆมันก็ร้องร้องมาทั้งหมดเลยใช่ร้องมาร้องมาทุกคนเราก็รู้ว่าเออเขาคงชื่นชอบเราขึ้นไปเลยไม่ได้สวัสดีครับไม่ได้นะขึ้นไปปุ๊บจับไม้ปั๊บปุ๊บเขาก็หันไม่ได้สนใจเราปกติเขาไปนั่งกินข้าวปกติกินข้าวปกติข้าวปกติเราก็ร้องเลยอยากสิถามว่าไอ้ตอนแรกยังไม่หันสักท่อนสองท่อนสามปุ๊บเหมือนแบบแรกๆเขาคงกินกินแล้วสังเกตแล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมเหมือนต้นฉบับเลยอะโชว์คุ้นอะไรเหมือนใช่เขาคิดว่าเหมือนเลยหูเงาเสียงใครเนี่ยเหมือนแล้วคราวนี้เขาก็หันมาดูเขาซุบคลิปกันซุบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ปะวะทุกโต๊ะก็เริ่มโชว์หรือเปล่าหันมาเฮ้ยหน้าเหมือนมากทีนี้ผมก็ยิ้มให้ปุ๊บพอจบปุ๊บเราก็บอกว่าสวัสดีครับผมบิ๊กไบค์สายลำนะอะไรเงี้ยโอ้โหเท่านั้นแหละปุ๊บร้องลุกลุกปุ๊บเก็บลิขสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปร้องเพลงเขาในจริงเขาก็บอกอยู่ว่าก็นึกว่าจะมาเลยนึกว่าเฮ้ยเจ้าตัวผมบ่นี่จับผมบ่นี่แต่ไม่ใช่เราอยากเห็นว่าเป็นยังไงแล้วเราฟีลแบบโอ้สนุกมากแล้วคนนั้นเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยนะไม่คิดว่าแบบจะเจอตัวจริงเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่านั่นแหละคือทำให้เรารู้ว่านี่หรอการเป็นศิลปินสตอรี่เขาเยอะเนาะแล้วเวลาไปร้องในผับเนี่ยค่ะสีย้อมเจ็บไปอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือความฝันของพี่นะขนนี่ลุกเลยทำไมทุกคนแบบร้องได้ใช่ยังมีวิดีโออยู่นะครับวิดีโอแต่ใน Facebook ก็ใครที่อยากจะดูวิดีโอนี้นะฮะเข้าไปใน Facebook ที่เขียนชื่อว่าบิ๊กไบค์สายลำครับเข้าไปดูในวิดีโอได้มันความชื่นใจไงชื่อเวลาเราเคยเห็นแต่แบบคนอื่นเขาแบบเอ้ยร้องเพลงเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเห็นแต่ศิลปินต่างประเทศที่บ้านเรามันเกาหลีคนไทยเราก็มีความชื่นชอบแต่ละคนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นแฟนคลับแตกต่างกันเขาไปจูบไปไฟไปชื่นชอบไปตามไปดูเงี้ยเราไปที่นั่นก็เรามีความรู้สึกว่านี่เหรอศิลปินเรามาดังระดับประเทศเรามาไกลขนาดแบบโปสเตอร์เราแบบอย่างนี้อย่างนี้ใหญ่รูปเราอ่ะให้เราไปยืนแบบนี้แล้วก็แบบถ่ายคนมารุมเราเหมือนแบบมีการแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยมีมาแถลงข่าวก็เหมือนเวลาศิลปินเกาหลีมาอย่างเงี้ยมีไวนิลมีอะไรยังใหญ่เลยครับร้านอ่ะยังใหญ่เลยทีนี้ก็ให้เราไปยืนแล้วก็คนมาถ่ายเข้าแถวถ่ายก็ดีใจเหมือนกันครับถึงหน้าตาไม่ดีแต่ก็มี FC นะครับถูกใจไหลไหลสุดท้ายวันนี้นะฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับที่นั่งดูอยู่ทางบ้านหรือที่ดูอยู่ทางไลฟ์อยู่ก็นะอยากจะฝากบิ๊กไบค์สายลำนะไว้ด้วยเพราะว่าในทุกคนศิลปินทุกคนต้องการกำลังใจจาก FC แน่นอนเราไม่ได้มองว่าคุณเสียงดีนะผมเสียงดีนะผมจะร้องไม่สนใจใครไม่ใช่ผมได้แคร์ที่สุดก็คือ MC เพราะว่าเราจะไปต่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังใจจากทุกคนแล้วอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตฝากทุกคนไว้ด้วยเพื่อให้แบบเราได้เป็นอีกคนนึงอยู่ในใจของทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปด้วยเพลงกะฮักคือเก่าที่เราบอกไว้ว่าจะมีเรื่องที่คุณผู้ชมไม่คิดว่าเราจะพูดถึงไม่คิดว่าบิ๊กไบค์สายลำเคยจะร้องเพลงนี้ครับเพลงรอรักที่ท่าน้ำนนท์ใช่ไหมครับผมรอเธอที่ท่าน้ำนนท์รอเธอที่ท่าน้ำนนท์ตอนนี้เป็นของดีของเมืองนนท์ไปแล้ว อยากจะให้สักท่อนหนึ่ง ให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วปะฮะเพลงนี้เหรอไอ้อานั่นเหรอคือบิ๊กไบค์เพราะคือขออนุญาตเล่าก่อนเราตอนนั้นเรียนวิศวะอยู่เราก็ไม่มีแฟนอ่ะเป็นคนโสดมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เข้าเรียนมาแล้วก็มีสมุดก็แต่งเพลงข้ามเวลาข้ามโป๊ะปุ๊บท่อนนึงไปเรียนเสร็จกลับมาข้ามอีกท่อนนึงก็เลยเขียนว่าข้ามเจ้าพระยาเทียบโป๊ะลงท่าน้ำนนเพื่อเจอสักคนสาวเมืองนนคนใจยังวางท่านแม่ของสาวเมืองนนคนใจนี่สาวเมืองนนป่ะครับบ่นครปฐมโอ้ยบางคนแต่ว่าซื้อบ้านนนทบุรีอ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นคนนนก็ได้ครับผมโอเคครับนี่แหละประมาณนี้ครับก็คือผมก็เป็นคนแต่งขึ้นมาเองนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนั่นคือเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องที่ไม่คุณผู้ชมไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับผมใครที่ชอบเพลงนี้ขอกันได้ยังขอได้อยู่ไหมก็น่าจะตามสถานีพิวน่าจะทุกคืนแล้วครับตอนนี้ครับเพราะพี่ได้ยินว่า 94.5 เปิดบ่อย
ปิด94อยู่หน้าก็เจอไอ้เพลงเนี้ยเปิด95พี่ก็เจอเพลงเนี้ยอย่าลืมติดตามอ่ะใช่ครับลากันไปด้วยเพลงก็คือเก่าครับผมอยากจะให้พูดถึงแฟนคลับแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวที่ดูทางไลฟ์อยู่เกี่ยวกับเพลงก็คือเก่าก็ว่าอีสานก็ได้อีสานเลยเอออีสานเต็มเหนียวเลยครับผมกะขอบคุณพี่น้องบ่ว่าสิเป็นทั้งฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวทั้งฝั่งลาวนําแล้วก็พี่น้องทั้งต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ่คิดอีหลีว่าสิมีโอกาสมื้อนี้มาเป็นศิลปินนะครับผมก็เป็นอีกคนนึงที่สานฝันตามความที่ตัวเองอยากเป็นนักร้องณมื้อนี้มีโอกาสได้เป็นศิลปินได้เป็นศิลปินในความชื่นชอบของพี่น้องทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ผมมาอยู่จุดนี้กสิขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากพี่น้องติดตามน้ำกันแล้วกันครับผมขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่ฮักบิ๊กไบค์กาคือเก่าครับอยากสิถามว่าอ้ายคนนี้มีความสำคัญกับน้องบ่หนอไอ้มันคนบ่ลอสิเห็นจังได๋หน้าตาไอ้มันบ่ดีแต่หัวใจไอ้มักน้องหลายสิเห็นจังได๋ให้น้องมักไอ้คือเขามันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่ฮักกันก็บุญแล้วลาอ้ายสิยอมรับกรรมต่อไปแม้อ้ายบ่มีปัญญาชาตินี้มีกรรมหนักหนาก็ขึ้นเสียว่าเฮาบ่สมกันสิยอมเจ็บปวดรวดร้าวสิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่ไอ้ก็ฮู้ตัวดีว่าไอ้บ่มีปัญญายอมรับว่าไอ้มันจนไอ้ก็เป็นคนคือน้องนั่นล่ะถึงสิเปิดปัญญาแต่ไอ้ก็หักคือกาเรื่องดีๆขอให้เกิดกับน้องระหว่างเฮาสองคงต้องจบกันอ้ายบ่อยากให้เขาคนนั้นมาคืนอย่างหลายอ้ายบ่เคยฮักน้องบ่จริงถ้าเขาทิ่มก็คืนมาก็ได้สิเป็นสิตายโตอ้ายก็ฮักคือเก่าก็หักคือเก่า